สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็วันนี้เราจะกลับมากันไม่ใช่แค่คนเดียวมีกัน2คนคนนี้คือฟ้าค่ะคนนี้ก็คือติวค่ะวันนี้เราจะมาเรียก What your step ของ Bus Because of you I shine yeah จะเป็นยังไงไปดูกันเลยไปดูกันเลยดีกว่าเอาล่ะครับสวัสดีครับอยู่กับ F จากญี่ปุ่นช่องนี้ Black Talk ของเราเนี่ยYouTube Facebook ของ Black Connect เลยใครที่ยังไม่กดไลค์ใน Facebook นะครับไม่กด Subscribe YouTube ต้องรีบกดเลยนะฮะเพราะว่าจะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาให้ตลอดรวมถึงมีกิจกรรมให้เล่นด้วยแต่พอเรียกนี้ก็ดูสูงสำหรับวันนี้นะครับเราจะไปแต่คนเดียวก็มันเหงาเชิญศิลปินของเราเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะฮะมาม่าข้าวต้มครับแค่ชงไม่ต้องต้มแค่ชงไม่ต้องที่ไหนครับวันที่2อร่อยได้ทุกเวลาครับผมวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าใครที่เดินอยู่แถวๆ Lido Connect นะครับหรือว่าเดินไปไหนเนี่ยต้องระวังเพราะว่าซื้อบัตรแล้วซื้อบัตรแล้วมีเบิ้ลซื้อบัตรเรียบร้อยฉันไม่อยู่นะครับไปพบกับทั้ง12คนเลยนะจาก Because of You I Shine ครับผมว้าวคัพเปอร์หลอกอ่ะวันนี้เราต้องเคลียร์สตูเคลียร์สตูต้อนรับแล้วอีก1ครั้งนะฮะเขาน่าจะหนักครั้งที่แล้วเราก็มันเล็กกับเซนใช่มั้ยเดี๋ยวห้องไลจิวันนี้เจอกับพี่ญี่ปุ่นแทนแล้วนะจริงตัวด้วยครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก่อนอื่นแนะนำตัวแบบเป็นวงกันเลยดีกว่าชุดน้องแบบดีทุกคนเลยอ่ะ7 8 9 Because of you I shine สวัสดีครับพวกเราบัสเย้นี่นะครับมากันครบทั้ง12หนุ่มเลยทีเดียววันนี้ผ่านไปแล้วเป็นวงเนี่ยต่อไปแนะนำตัวเป็นแบบแต่ละคนเลยได้ไหมแต่ละคนเลยแต่ว่าเราจะจำชื่อให้ได้นะจำชื่อให้ได้เดี๋ยวมือใหม่เพิ่งเข้าคลิปจะถามว่าคนไหนชื่ออะไรยากแล้วปิดเป็นประโยคเด็ดๆที่เราจะขายของเราอะไรในวันนี้หลังจากชื่อของเราได้ไหมฮะอยากเห็นตัวอย่างครับเห็นตัวอย่างอะฮะแน่นอนนะครับผมสวัสดีครับ FJ ญี่ปุ่นนะครับก้าวแรกไม่เป็นไรอยากก้าวเข้ามาในใจผมก็พอครับโอเคภาพชัดขึ้นไหมฮะชัดแจ๋วแล้วแจ๋วโอเคชัดเราต้องมีสโลแกนต้องไหมเออดูหน่อยดิสโลแกนอะไรดีอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากใครดีฝั่งโน้นนะฮะเอาเลยฮะมาน้องฮาร์ดเลยต้องมองกล้องไหนดีครับฮาร์ดไหนครับผมสวัสดีครับผมฮาร์ดชูครับลองมารักฮาร์ดดูไหมครับเอ้ยไม่ได้ลองอะรักจริงเลยครับคือวันนี้มาเฟล็กพอจะเป็นสเปคใครได้บ้างครับเฮ้ยไร้ไร้โอ้โหมาเยอะด้วยตอบตอบมาเยอะเลยตอบด้วยอันนี้ดีนะมีการเอาชื่อของคลื่นมาเข้ากับเราด้วยเอออันนี้เอาหนึ่งคะแนนพิเศษไม่ได้ฟังเมื่อกี้ทำไมอยู่ฮาร์ดป่ะไม่ใช่สวัสดีครับผมพิมสุหน้าตาไม่ดุแล้วหนูไหวป่ะไม่ไหวดูเรียกใช่ดิยิ่งกว่าพวกเราอีกจริงเนี่ยคิดอยู่ได้แล้วสวัสดีครับผมไทยนะครับผมระเบิดไม่รู้ของใครแต่หัวใจเป็นของเธอตุ้มอะไรวะได้เหรอในมุกนี้แปลกตามากได้พอตุ้มเออได้พอตุ้มสวัสดีครับเพื่อนคอปเปอร์นะฮะตัวเล็กไม่รู้สเปคใครแต่ตัวเล็กแบบผมเนี่ยพอจะเป็นสเปคพี่ๆได้ไหมครับสวัสดีแบบวัยรุ่นไงแบบวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเครียดภูไม่ต้องเครียดไม่ชินเลยว่ะสวัสดีครับภูรัชชัยนะครับแต่นี่หัวใจแล้วไปได้ไหมคะอะไรนะอะไรขวดใจรับไปได้ไหมคะรับมาแล้วค่ะแถวล่างก็จะคนดีเอามาร์คริสก่อนเลยแล้วกันอะไรเกณฑ์กันเหรอสวัสดีครับผมมาร์คริสอย่าลืมรักผมมากขึ้นมาละนิดด้วยนะครับเฮ้ยดีได้คิดมาแล้วคาดหวังได้เลยครับโอ้โหสวัสดีครับผมจินวุฒิครับวันนี้ผมเป็นหอยเพราะผมมีมุกอยู่บนหัวมาคาดหวังได้เลยครับเอ้ยนี่ได้ต่อเลยฮะมีมุกอยู่บนหัวสวัสดีครับคุณพลครับคุณพลคนดีคนเดิมครับแต่พื้นที่ว่างในหัวใจของคุณเนี่ยผมขอเป็นคนเติมได้ไหมฮะอันแน่นไปด้วยคนที่ผ่านมาแล้วบอกแล้วมันดีพี่คุณ
ั่นยังสั่นเลยโอเคครับสวัสดีครับอลันครับถึงจะคิดมุกไม่ค่อยทันแต่หัวใจผมก็มีไว้แบ่งปันครับหยุดไปนะเสียวมากกว่าเดิมแต่ละคนวันนี้คือเด็ดมากคนคาดหวังมากขึ้นจบเลยสักคนเดียวเนี่ยสองคนสุดท้ายนะฮะกดดันหรือเปล่าเนี่ยครับยังไม่คิดได้เลยเอเตรียมไว้แล้วเอเตรียมโอเคเขาเตรียมมาเองพี่เน็กก่อนมายังไม่คิดได้พี่เน็กเหมือนกันสวัสดีครับผมเน็กครับผมหน้าสดผมไม่เซ็ตชอบไหมครับหน้าสดหล่อขนาดนี้อ่ะจริงชอบผมน้องนิกมากอ่ะสุดท้ายนะครับสุดท้ายพี่เน็กดีสวัสดีครับผมเอครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าครั้งที่แล้วเล่นมุกพระอาทิตย์ไปครั้งนี้จะเล่นมุกพระจันทร์นะก็มูลภาษาอังกฤษแปลว่าพระจันทร์แต่ว่าคำว่าเรารักกันแปลว่าฉันรักเธอไปฝึกที่ไหนมาสุดยอดปิดท้ายได้สวยงามมากๆเลยนะครับวันนี้โอ้โหเนี่ยแค่เริ่มต้นแนะนำตัวก็รู้สึกว่าสนุกสนานแต่จำชื่อได้ไหมก่อนเห็นแต่ละคนจำอยู่ยังจำอยู่ครั้งที่แล้วอีกนะในครั้งนี้นะครับผมแต่ในวันนี้นะครับเรามาที่ Flex 104.5 ทั้งทีนะครับอยากทุกคนเนี่ยช่วยปั่นเทรนด์กันหน่อยดีกว่าแฮชแท็กของเรานะครับ Flex 1045 Xbus underscore watch your step แค่นี้เองได้ข่าวว่าตอนนี้ติดอันดับ1ไปเรียบร้อยแล้วด้วยปรบมือหน่อยแล้วเรียบร้อยนะครับรวดเร็วมากเก่งมากนะครับทุกคนต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะฮะวันนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับเพลงใหม่ซิงเกิลที่2 Watch Your Step รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้1ล้านวิวเรียบร้อยแล้วตบมืออีกครั้งนึงไวมากครับครับคือให้เรียกกันมากเลยทีเดียวพี่ดู MV แล้วคนบอกว่าสนุกมากเปิดทุกวันค่ะเปิดสวยงามมากเพื่อนช่วยปั่นเพื่อนช่วยปั่นจัดเต็มทุกคนแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยใช่มั้ยน้องหมาน้องหมาเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรอยากบอกแฟนๆที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เราอยู่ในรายการซิงเกิลที่1จนตอนนี้มาถึงซิงเกิลที่2ครบ1ล้านวิวแล้วมีอะไรจะบอกพวกเขามั้ยฮะเราเปิดด้วยซึ้งๆกันก่อนเลยวันนี้อยากบอกอะไรดีฮะใครก่อนดีทั้งใครก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่แบบว่าช่วยกันทั้งตอนที่ MV ของ Bus Because of You ใช่เพราะเราก็ไม่คิดว่าแฟนคลับจะให้การตอบรับที่ดีขนาดนี้ทั้งตอนที่ไปสเตจเดบิวต์ด้วยแล้วพอมาซิงเกิลที่2เนี่ยคือเหมือนครับเราตั้งเป้าว่าอยากมีทวิต1ล้านอะไรเงี้ยแฟนคลับก็ช่วยกันทวิตแล้วก็แบบให้การตอบรับที่ดีมากก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ยังสนับสนุนพวกเราต่อแล้วก็อยู่กับพวกเราไปนานๆนะครับโอเคมีใครอยากจะเพิ่มอะไรมั้ยฮะคน2คนก็ได้อะไรเงี้ยเป็นตัวแทนมีมั้ยฮะครับก็อยากขอบคุณแฟนคลับครับที่อยู่กับเรามาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่เราได้มีเพลงของตัวเองทั้งเพลงแรกทั้งเพลงที่2แล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับไม่เสียงหล่อจังเสียงหล่อจังคนละโทนกับตอนนี้นั่งตัวเลยว่าปรับลุคมาวันนี้มีหลายลุคมีหลายโทนอย่าวันนั้นสำหรับเพลงนี้ Watch สีเด่นกว่าเพื่อนรู้เลยใครแต่ฉันชอบมากให้น้องใส่สีนี้เข้ากับน้องมากจริงนิดนึงครับแต่แบบไม่อยากพูดเยอะรู้สึกมีเสน่ห์ขึ้นมีเสน่ห์ขึ้นนะพี่นี้อยากจะรู้ว่าอะไรคือความเท่ที่สุดของเราใน MV เพลงความเท่ที่สุดทีละคนก็ได้ฮะทีละคนก็ได้คิดว่าอะไรเอก่อนได้ไหมเอก่อนได้ครับนี่แฟนรออยู่แฟนรออยู่ตอนนี้สายจิ้มอะสายจิ้มอะวันนี้ซ้ายไม่ขวาอีกเดียวก็อะไรนะสิ่งที่เท่ที่สุดความเท่ความชาสุดของเราในเพลงนี้ครับคืออะไรครับคือในเพลงนี้ศิลปินกีตาร์ครับศิลปินกีตาร์ใช่อันนี้คือครั้งแรกเลยไหมฮะที่เล่นออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยพี่อาชิที่เล่นใน MV ครับครั้งแรกใน MV ครั้งแรกใน MV ด้วยเป็นไงบ้างวันนั้นที่เล่นตื่นเต้นไหมน้องแบบกีตาร์ไฟฟ้าเก่งมากเก่งอ่ะใช่ใช่ท่อนผมท่อนผมอ๋อใช่ลืมไปเลยอ๋อไปเล่นท่อนคนอื่นแต่เพลงนี้เล่นท่อนตัวเองใช่ไม่ใช่ท่อนตัวเองท่อนที่ผูกท่อนคนอื่นเหมือนกันท่อนอื่นเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วเป็นไงบ้างชอบไหมก็สนุกดีครับตอนนั้นก็ได้เล่นอยู่กับคอปเปอร์กับพี่ผูกครับอ๋อรู้สึกวันนี้คือแบบเท่ที่ชายของเราใน MV เพลงนี้เลยนะครับผมอ่ะน้องเน็กแล้วครับเราไล่มาเลยแล้วกันเนาะพี่ผมคิดว่าเท่ที่สุดก็น่าจะเป็นหน้าผมนี่แหละครับผมโอ้อย่างนั้นเลยแต่เพลงนี้น้องบอกว่าเป็นแบบเบรกแดนซ์อะเต้นดีมากที่แบบขุนคนนี้อยู่ข้างหลังแล้วน้องอยู่ข้างหน้าเป็นแบบเบรกแดนซ์หน้าเท่ครับ
หน้าเท่หน้าสดผมไม่เท่ผมก็เท่มั่นใจในหน้าสดต้องมาอารันแล้วล่ะฮะตอนนี้โอเคครับความชายก็ได้ผมแว่นอารันใหญ่มากโอกาสที่ได้แต่งนั้นเองในเพลงนี้ครับผมชอบดีจริงเหมือนเป็นครั้งแรกแบบทุกคนเลยมีโคตรดีน้องแต่งเองเลยอ๋อแต่งเองเหรอใช่คนที่แบบท่อนแรปอ่ะโอ้เก่งว่ะแล้วตอนที่เราแต่งเนี่ยใช้เวลานานไหมประมาณ3วัน3วันเหรอเร็วมันเร็วมาก inspiration มาจากตอนที่ผมไปตอนนั้นเอ๊ะไปร้องเพลงรายการนึงแล้วตอนนั้นผมแบบแต่งหน้าทำผมอยู่เตรียมตัวจะขึ้นร้องเพลงแล้วตอนนั้นก็แบบเหมือนก็ได้โจทย์มาว่าอ่ะเพลงซิงเกิล2ผมพวกผมจินมุกแล้วก็จังจังจะได้โอกาสแต่งเพลงแต่งแรปเองแล้วตอนนั้นผมก็นั่งรอขึ้นถ่ายรายการอยู่แล้วก็แบบเหมือนตอนนั้นนั่งอยู่เงียบๆครับแล้วเหมือนผมเห็นแบบมองออกไปกระจกแล้วก็แบบมีแสงไฟสลัวสลัวอยู่อืมพัฒนาโวหารสุดๆพัฒนาเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะอันนี้ไม่ได้น่ากลัวใช่ไหมไม่ได้น่ากลัวไม่ได้น่ากลัวโอเคครับมันเป็นแบบเหมือนผมไม่รู้ไฟมันมาจากไหนแต่มันสวยดีหลอดไฟแบบมันเป็นเหมือนพระอาทิตย์กำลังจะตกอ๋อซันเซ็ตใช่แล้วแบบท้องฟ้ามันแบบแดงๆอ่ะเห็นป่ะเล่นไลท์ก็เลยแบบว่าเหมือนได้ความร้อนแรงมาจากพระอาทิตย์ตกดินวันนั้นก็เลยกลายเป็นโดนไฟใช่บาร์แรกไทยนี่ตัวหาจริงเพราะมาจากสีแดงของพระอาทิตย์ในวันนั้นของแสงที่เราเห็นแล้วพอโอ้โหเพิ่งรู้เหมือนกันครับอันนี้ไม่มีใครรู้มาก่อนเลยเอาเลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยฮะโอ้โหนี่ครั้งแรกเลยนะอันนี้คือละเอียดไงแบบดีเทลเยอะเลยพันนาวันไหนเห็นว่าพี่อลันเจออะไรบ้างใช่โอเคไปจุดเริ่มต้นนะครับผมอ่ะคุณพลแล้วครับความชายของเพลงนี้ความเท่มันเป็นยังไงฮะผมแน่นอนว่าได้เป็นเซนเตอร์เพลงนี้ผมต้องยกให้เขาเซนเตอร์คนจริงคือจริงเคยได้ฉายาเป็นเซนเตอร์แห่งชาติอะไรเงี้ยนั่นคือเอาจริงผมก็แอบเกรงๆอยู่แต่ก็แบบพอได้ถ้ามามีโอกาสมาเป็นเซนเตอร์อีกรอบก็รู้สึกดีใจครับขอบคุณพี่โปรดิวเซอร์เดี๋ยวถ้าพี่มาดูเฟซ 104.5 ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับทั้งหมดไลค์รัวๆให้หน่อยนะโอ้ยแล้วก็ได้ดีเลยทีเดียวอ่ะปรบมือได้นะฮะนี่มีผมได้ครับในเอ็มบีเล่นบาสด้วยครับคือปกติผมเป็นคนเล่นผมมีน้องไทยมีน้องไทยมีทีมีอารันแล้วก็อ๋ออันนั้นแหละแล้วคือปกติเป็นคนเล่นกีฬาอยู่แล้วแต่แบบแค่ไม่ได้แบบถ่ายรูปลงแบบ IG อะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเนี่ยได้มีโอกาสโชว์แล้วก็โชว์สกิลเลยโชว์สกิลด้วยก็อย่าลืมไปดู MV ครับมีน้องมีผมมีไทยมีพีมแล้วก็มีอลันเล่นบาสอยู่ครับปกติเหมือนเป็น MV ไม่ถือบาสเนี่ยพี่หนะ MV ใส่ชินแมทไม่มันจะมีซีนนึงที่แบบเถียงกันเถียงกันอ่ะจะไปดูมีใช่ๆก็อยากให้ไปดูโอเคก็ฝากด้วยครับ MV What You Step ครับผมแม่มีความเท่ในการเล่นบาสแล้วเป็นภาพสโลว์อีกเหรอใช่นี่แบบเท่คูณ2เลยเป็นแบบสโลโมชั่นกําลังสโลบาสต้องกลับไปดู MV ใหม่ป่ะเองเลยเพราะช็อตนั้นคือแบบสตันไทยแล้วก็หายไปเลยเฮ้ยมันจะมีช็อตที่พีมองกล้องด้วยอ่ะเท่มากกว่าเดิมเลี้ยงลูกบาสมาร์ตินบุ๊คครับผมครับของผมว่าท่อนที่เท่ใน MV ผมว่าแล้วก็แต่ชิมครับแฮนด์แรปเนี่ยแล้วได้ข่าวว่าเรามีการทวีตด้วยใช่ไหมเป็นแบบให้แฟนคลับได้รู้ว่าเราว่าอย่างไรใช่ไหมผมเขียนเป็นภาษาไทยไว้ให้ครับเพราะว่าผมกลัวแบบว่าเผื่อมีคนอยากร้องตามอะไรเงี้ยก็เลยจะได้แบบลองอ่านตามดูได้แต่ว่าถึงถ้ายากไปเดี๋ยวไว้อัดคลิปตัวเองแบบสอนแต่พานีชิมแบบชายขึ้นเยอะมากเลยแบบทูเรียลเนื้อก็เข้าปากจะแบบเริ่มจากช้าๆก่อนฉันชอบจังหวะแรปจังหวะเขาดีอ่ะพอมันเป็นภาษาเกาหลีมันก็เลยแบบยิ่งพอไม่ใช่ตากะแตนนะทากะทาชิมพุกพุกเราตากะแตนแม่แล้วก็เกิดนอลาตามะซารีกับเอกเรลสตอรี่คือจะมาตื่นสักอีเจนลองทำอะไรเพลงก็ได้ยินอ๋อสโลโมชั่นโอเคก็เรียกเป็นความเท่ความชายของเราในเพลงนี้เลยนะครับผมมาร์คคริสครับใช่ครับโอ้โห
เนี่ยแค่เสียงเปิดกระเทศแล้วเนี่ยต้องใช้วิธีจับใช้วิธีเหมือนครับก็คิดว่าที่เท่ในมีก็คือฉากที่ผมมองตัวเองแบบเลยมองตัวเองกับจินเล่นดิเกอยู่ไม่ก็คือในซีนนั้นอ่ะจะเป็นไอ้กับจินหน่อยนั่งอยู่ใช่ป่ะครับนั่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็กินป๊อปคอร์นอยู่ดูสเตจแล้วก็มีเราสองคนเหมือนกันมีตัวเองเหมือนกันแล้วก็พี่เกอยู่แล้วก็พี่เกมาไอยนเปิดด้วยไปแล้วก็มาพยายามอธิบายอยู่มาร์คที่นั่งดูอยู่โยนไปมาร์คบนเวทีลงใช่แล้วก็ไอแต่ว่าฉากนั้นมีจังด้วยแล้วไอก็แบบไอลื่นเปลือกกล้วยใช่ป่ะแล้วก็แบบมันเป็นกิมมิกพี่เกดีใช่แล้วแบบชุดพี่เกแบบตัดแรงด้วยเอามาทำให้แบบแฟชั่นเป็นแบบไปทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยที่เราชอบชุดลิเกเป็นฮันบกบวกกับลิเกโอ้โหอ๋อก็คือฮันบกบวกกับลิเกเพราะว่าน้องเขาเป็นคนเกาหลีเฮ้ยเมื่อกี้พี่ขำให้อยู่นะเมื่อกี้พี่ขำอยู่อ่ะแถวหลังบ้างนะครับผมฉากไม่ค่อยได้ไม่ได้ยินเหมือนกันนะเออคนดูได้ไหมเดี๋ยวขอดิคนดูได้ยินไม่ได้ยินอันนี้ก็คือเล่นมานานแล้วเหรอฮะอ๋ออ๋อน้องกีฬาฮอกกี้แล้วเราโชว์แบบว่าทักษะในการแบบคอยหลังมีหมุนมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องถามคนนี้เพราะว่าเขาอยู่ในซีนเขาได้เห็นความเที่ยวแล้วว่ามีเอด้วยมีเอด้วยงั้นยืนจากความเท่ความเท่นิดนึงเท่ดีฮะเท่มากคือผมแหละเท่มากลูกชายไม่ไรโอเคครับขอบคุณครับก็คือเป็นสกิลที่เรามีนั่นเองเอามาโชว์ใน MV เพลงนี้เลยใช่ๆโอเคอ่ะเปิดแล้วครับครับก็เห็นว่าเดี๋ยวพูดตามปั๊บครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยจะอยู่นี้เลยจะแบบก็ซีนที่ผมว่าเท่ที่สุดนะครับน่าจะเป็นได้เป็นสีตกปลาครับเพราะว่าคือตกปลาไม่พอที่ผมตกจากปกติคนอื่นน้องนั่งบนพระจันทร์จากเรืออะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็ตกปลาตกจากดวงจันทร์ท่อนบิดคุณไม่ได้ตกดวงจันทร์คุณอยู่บนดวงจันทร์เลยผมอยู่บนดวงจันทร์คือปกติแล้วแหละคือผมเนี่ยเวลาอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยปกติคือเขามีเรฟให้ดูก่อนว่ามันจะเป็นเหมือนเด็กน้อยที่นั่งตกปลาบนดวงจันทร์แล้วมีพระจันทร์เป็นเสี้ยวอะไรเงี้ยคือพี่อาจจะคิดว่ามันคือตกปลาแต่ความจริงแล้วมันเออไอ้เหี้ยคืออะไรอ่ะไม่ใช่หรอย่างเพื่อนอ่ะย่างเพื่อนเล่นอ่ะเฮ้ยฮะประมาณนี้ครับทีมผมมันคือแบบตบเธออะไรอย่างเงี้ยอ๋อจะเล่นมูฟแม่จะเล่นมูฟจะเพื่อนตัดจะได้ไม่มีอะไรกันโอเคๆครับผมก็ชอบซีนมีอะไรบ้างนะก็ครับผมชอบซีนที่มันมีเนี่ยอะไรนะหมาลักเก็ตพอที่เหมือนมีคนแบบคอยเปิดปิดวอลลุ่มอะไรเงี้ยไปถึงคนนี้แบบเบาเบาอีกคนนึงดังเออไม่ค่อยได้ยินครับผมรู้สึกว่าตอนที่เล่นกับหมาแล้วมันสนุกดีแล้วก็ทุกคนก็น่าชอบตอนฉากที่จุกหมาอะไรเงี้ยหรือว่าฉากที่กอดแบบจินตนาการแต่มันน่ารักออกมาคือโดนลมน่ารักมากเลยน้องๆก็แบบให้ความร่วมมือดีมากเลยไหมฮะอ๋อจริงแล้วแต่ตัวเลยครับนี่บางตัวที่แบบบางตัวนอนก็นอนเลยบางตัวจะวิ่งก็วิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็น่าจะคาแรคเตอร์แต่ก็น่ารักทุกตัวเหมือนกันใช่ครับที่มีครบทุกคาแรคเตอร์เลยนะครับผมอ่ะทีมนะครับครับของผมเป็นเอาจริงเป็นซีนหมาเหมือนกันอันนี้ไม่ได้กรอบนะแต่เป็นซีนหมาเหมือนกันเพราะว่าผมไม่เคยแบบเล่นกับหมาจริงจังเลยแบบตั้งแต่เกิดมาอะไรเงี้ยพี่หมอใช่ครับผมแบบคือแบบก็คิดว่ามันน่ารักแหละแต่ไม่เคยแบบไปนอนกอดไปคุกคีกับมันอะไรเงี้ยไม่เคยเลยแล้วก็เหมือนตอนนั้นได้เล่นหมาครั้งแรกก็ยังกลัวอยู่แต่ว่าพอแบบภาพที่ออกมามันดูเป็นแบบว่าผู้ชายอบอุ่นแบบว่าเป็นพ่อไมโครเวฟพังอันนี้คิดไม่ทันแล้วก็เลยแบบตีข้างตลอกอ่ะไม่แต่ว่ารู้สึกอันนี้จริงว่าแบบเล่นกับหมาครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าแบบน้องไม่เคยเห็นตัวเองเล่นกับหมาแล้วพอน้องดูโตมากอ่ะน้องอยู่5น้องเป็นน้องเด็กสุดในวงหมาที่ผมเล่าไปหลายรอบแล้วเหมือนพี่ไดบอกว่าหมามันต่างคาแรคเตอร์ใช่ไหมแต่ว่าหมา
ผมเจอแบบหมาฉี่เกิดปีเดียวกันแต่ว่ามันจะมีคนที่เกิดปีเดียวกันอ่ะ4คนแต่มีอยู่ม5ม6ปี1คือหลังจากที่ผมเข้าซีนหมาไปแล้วแล้วก็ออกไปแล้วพอกลับมาอีกทีเหมือนมีพี่คนนึงบอกว่าหมาฉี่แล้วเหมือนผมมานั่งอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วผมก็เอามือไปจิ้มตรงหญ้าแล้วก็มันก็แบบว่าเปียกเปียกไงหรอเปียกหรอคุณนี้เออแล้วก็แบบฉี่ประสบการณ์เล่นกับหมาครั้งแรกเจอฉี่หมาไม่เขาอาจจะแบบรู้สึกรีแลกซ์มากไงแบบเอออะไรอย่างงี้หรือเปล่าแล้วไงบอกเรื่องบอกเลยเออเออฮะไปไหนแล้วอ่ะจำชื่อหมาได้ไหมจำชื่อหมาได้ไหมจำได้คือพี่กับไทยคือแบบขัดกันตลอดนักเก็ตไก่อะนักเก็ตเป็นน้องหมาชื่อชื่อน้องหมาในวันนั้นมีคุณเขามีคุณเขานักเก็ตแรบบิทบลูบูบูไทยไม่มีไม่มีอะฮะนั่นแหละครับก็ประมาณนี้ฮะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชายอุ่นโอเควันนี้ที่บ้านก็เลยมีหมาอยู่20ตัวแล้วนะฮะนี่ตรงนี้ก็มีอยู่ตั้ง12ตัวแล้วฮะเฮ้ยเดี๋ยวน้องเปิ้ลบอกว่าน้องเปิ้ลเป็นแมวต่อไปครับผมลืมๆไปผมก็น่าจะเป็นซีนจ้องตาผมชอบครับว่าก็ได้แบบได้เป็นกรรมการจะใจใจกันด้วยท่อนแล้วหยุดกระตาก่อนอะไรอ่ะอันนี้ไม่ค่อยได้ครับอันนี้ไม่ได้วอร์มมาไม่แต่เราบอกว่าท่อนแรปเสียงต่ำนี่คือแบบโอ้โหมันทรงพลังมากเลยนะทุกคนแบบชอบมากมันฟังแล้วโอ้โหมันเท่สุดเลยเออดีใจที่แรปเสียงต่ำใช่ครับเอาเข้าตู้เย็นบ้างเดี๋ยวมันจะเน่าเน่าเร็วกินไม่หมดอะไรที่ยังมีอยู่ใช่มอสองรอชอบซีนชอบซีนโอเคอ่ะคนสุดท้ายครับผมน้องฮาร์ดครับผมก็ความเท่ในมีเนี่ยครับก็คือผมได้อ๋อไม่ใช่ก็คือผมได้ย้อมผมผมได้ทำผมใหม่ไม่ไม่ไอ้แต่ว่าทำแล้วแบบจริงคือจำไม่ได้ลืมแต่เป็นที่ว่าดีขึ้นอ่ะพี่เอาเรื่องย้อมผมได้ยังไงจะติ๊บแล้วเหรอย้อมผมใหม่มันใกล้เฉยใช่ครับก็คือรู้สึกว่าแปลกใหม่เป็นอีกลุคนึงแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นเอกลักษณ์ของมีนี้ด้วยมีกระจังสองคนอะไรอย่างงี้ใช่ตอนนี้ครับดาวปิดเขาแบบพี่ใส่แว่นใหญ่แล้วแอมบี้นี่คือย้อมจริงหรือว่าใช้แบบเทนหรือเปล่าเออแบบแว่นเราว่าเริ่มแก่ก็เลยเราเริ่มแก่แล้วใช่กัดตามเทนด้วยทางทั้งโค้งเป็นหมาอะไรอ่ะว่าแว่นใหญ่กันสองคนก็รู้สึกว่ากว่าจะได้สีนั้นก็แบบใช้เวลาแบบเกือบอาทิตย์เหมือนกันเพราะแบบอยู่ร้านน้ำผมนี่คือนานมากเยอะกว่าเวลานอนอีกครับมันต้องทั้งกัดทั้งเป็นหลายรอบใช่ไหมลงสีแล้วหัวเราแบบเป็นแผลก็ไม่เป็นแผลเพราะว่ามันไม่ได้ถึงขั้นหนังหัวแต่ว่ามันแค่แบบไฮไลท์นิดนึงใช่ใช่ช่วงนั้นก็นั่งอยู่กับพี่ฮาร์ดในร้านทำผมแบบประมาณเกือบ 2-3 วันได้ผมสวยจังได้กลับบ้านใช่ไหมไม่ไปถึงไปแล้วกลับมาใหม่ไงโอเคที่ร้านเลยโอเคได้กลับบ้านพี่ก็สบายใจแล้วได้กลับบ้านแล้วก็ถ่ายมีเสร็จก็ย้อนกลับเลยครับได้ใช้ชีวิตอยู่กับผมสีนั้นประมาณอาทิตย์แค่อาทิตย์นึงนะไม่ถึงอาทิตย์ด้วยครับเด็กใช่ถ่ายเก็บไปไว้ก่อนเป็นที่ระลึกใช่ครับคิดถึงโอเคทีนี้ใน MV เพลงนี้นะครับในการทำเพลง Boss John Step เนี่ยคือพี่ได้ยินว่ากว่าจะร้องออกมาแต่ละคำนะครับมันจะต้องแบบมีอินเนอร์ที่เราคิดอยู่ข้างในว่าเฮ้ยประโยคนี้เนี่ยเราจะร้องว่ายังไงเราจะร้องเป็นอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือแต่ละคนเนี่ยก็มีอินเนอร์ของตัวเองด้วยใช่ไหมเรานึกอะไรตอนเราร้องเราอัดเพลงเนี่ยมีใครพอจะบอกได้ไหมฮะไม่ขยับพูดนะแบบที่เราคิดว่าของเราเด็ดแน่นอนอะไรเงี้ยมีไหมต่อ you first you said are you first you first ได้ว่าอยู่ในกองถ่ายจะได้มีเสียงแบบไม่จินก็เพื่อนสักคนหนึ่งจะพูดว่าอย่าอมอย่าอม energy เซฟพาสเตอร์ boost energy ตลอดทั้งวันเลยก็คือผมรู้สึกว่าเหมือนไอ้คำนั้นเล่นดูไม่ไฮเดทซีนหรอกไม่มี boost ผมเลยแล้วผมก็เข้าไปแบบน่าจะมีนะอยากเห็นเหมือนกันเลยเพราะเพลงแรกมีอ่ะนี่ก็อยากดูเหมือนกันเออน่าดูอ่ะเขาเล่าแต่ละคนเราอยากดูเลยเข้าไปมีจริตแล้วงั้นขอนิดนึงได้ไหมวันนี้ได้假设คิดว่าเธอใช่ใช่เธอคิดไม่ผิด Girl you put my heart on fire โอ้ยถ้าร้องสุดนี่ครับผมสุดยอดแต่น้องแบบเสียงแบบ stable กันมากอืมจริงอ่ะมาฮอปเปอร์แล้วผมก็คอนเวอร์นะคอนที่เป็นตกปลาไม่ตกปลาหรือตกไม่ตกครับคือท่อนนี้ครับมันจะแบบว่าเมโลดี้มันจะต่างกับท่อนอื่นนิดนึงคือแบบมีความปี๊ดขึ้นไปสูงสูงหน่อยซึ่งเปิ้ลเนี่ยก็รับบทหน้าที่กรีดเนี่ยมาตลอดครับก็
น้องเป็นแบบเมนไฮโน้ตอ๋อเพราะว่าเป็นเมนดีครับไอ้กิ๊ดโชว์แหงโอ้ครับขอสักนิดนึงได้ไหมครับได้ได้ครับแรนดอมจ้ะต้องน่าเล่นมาก You on fire the shine เดี๋ยวขันๆต้องอีกเกินไปเกินไปมากเกินไปมากเกินกว่าคนรีแอคอีกเกินกว่าคนรีแอคอีกรีแอคได้เกินไปมากเมื่อกี้ที่เราต้องย้อนกลับไปดูสปีด normal สปีด normal เป็นสปีดอัพไหมสปีดอัพคูณสองคูณสองสปีดอัพสปีดอัพคูณสองสปีดอัพได้เผื่อมีคนอัดไปแล้วก็ไปทำทิกต็อกกระนั้นกระดิ่งเชิญกระดิ่งกระดังเชิญพวกกระดิ่งนี่คุณโจอยู่เพียงจะมาเติมสีชั้นน้อยจังเอาไว้ปกติสักรอบไม่อยากปั่นอะไรนะปกตินิดนึงปกติอ๋อคือแบบเล่นคือทุกคนบ้าจี้อ่ะให้ทำอะไรก็ทำอินเนอร์ผมอันนี้ตอนแต่งอ่ะหนุกดีนะว่าแบบผมเป็นอ่ะผมไม่ได้คิดอย่างนี้ชีวิตประจำวันแต่ผมแค่คิดไว้ว่าเออผมเป็นคนที่หล่อมากแล้วคนที่แบบแพรวๆหน่อยอ่ะก็เลยต้องแบบดูแบบพวกเพื่อนที่อยู่ฝั่งนี้ครับเขาจะแพรวๆครับแบบชีวิตประจำวันก็เลยต้องแบบคิดว่าถ้าสมมติเราร้องสิ่งนี้ออกไปอ่ะแบบเราแบบจะมีความชิลแบบว่าเออเดี๋ยวเขาก็รักเราอยู่แล้วเราไม่ต้องทำอะไรมากแค่เขาได้เออแค่ได้สบตารอบนึงอ่ะเราก็จบแล้วใช่เป็นผู้นำเกมเป็นแบบกู๊ดเพลเยอร์อะไรอย่างนี้นี่คือคำแปลจากแบบสปีดคอนภาษาเกาหลีผมว่าต้องถ่ายห้างนึงปล่อยห้างปล่อยห้างมีคนเท่ขรึมกระดิ่งเชิญกระตุกกระตาเชิญฮุกเตโร่ตะกันแม่เราแกเกลิ่มนอนแต่มันสั่นแต่คือคนข้างๆรีแอคเวอร์ตลอดเลยนะจริง Don't play with fire this morning is final in my heart you start like it's a puzzle spike your vital with the cold 'cause I know I'm your favorite guy ข้างหลังไม่ไหวชอบประโยคนี้มาก I'm your friend อะไรนะ kind of trouble เอออันนี้มันความด่วนเฮ้ยเออมันได้ว่ะรู้เลยว่ายิ้มอยู่ตอนขัดอ่ะคือมันดูแบบมีความเท่มีความแสบในตัวมีความที่เราแบบเออเราเป็นแบบเป็นผู้นำอ่ะใช่ไหมผมกำลังจะพูดพอดีแล้วว่ามันเป็นประโยคที่แบบผมใช้ตอนแบบจะเรียกอินเนอร์ตอนถ่ายเอ็มวีครับคือคุณพลบอกว่าใช้ประโยคจีนใช่ป่ะแบบว่าไม่อมไม่อมพอสิทีฟเอเนอร์จีบูสต์เอเนอร์จีบูสต์ครับก็อ่ะแต่พอผมมีเอเนอร์จีแล้วอ่ะมันต้องแบบมาดูเรื่องอินเนอร์แล้วเป็นยังไงผมก็เลยใช้บาร์สุดท้ายแบบ I'm your favorite kind of trouble ข้างหลังคือแบบเอเนอร์จีเยอะมากเหมือนแบ่งโซนเป็นการย้ำเตือนตัวเองเราตัว AA ไม่มันก็นั่งฟังยังมีแล้วถ้าพูดคนเดียวถ้าพูดคนอื่นนี่หนักกว่าอีกข้างหลังเกือบร่วงเพราะก่อนเดินไปพูดกับพี่สวัสดิการ I'm your favorite kind of trouble พี่งงเลยพี่ถามนี่แปลว่าอะไรนะแปลว่าอะไรอ่ะหมายถึงไอ้ท่อนเดียวแปลว่าอ๋อมันแปลว่าเปลี่ยนตลอดช็อปโก้ตลอดเลยจริงจริงแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปในใจคุณแบบไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยสบายสบายเป็นแบบว่าปัญหาที่คุณชอบที่สุดหรือเปล่าเป็นปัญหาที่คุณชอบที่สุดแล้วมันสองคนนั้นเหมือนเดิมเราจัดกลุ่มแล้ว I'm your big boy ลอยเราสำคัญมากคุยกันไม่ใช่ช็อปโก้เดี๋ยวนะมันฟังเป็นทรัฟเฟิลมันเป็นแค่บอกว่าเราเป็นแบบว่าปัญหาที่แบบยูชอบเอาตัวเองเข้ามาใส่บ่อยๆอะไรแบบคือยูก็รู้แหละไอ้เป็นปัญหาแต่ว่ายูชอบอ่ะที่เราแบบชอบน้องแม่งแต่งเก่งว่ะไม่รู้มันอ้วนลึกเหมือนกันประมาณนั้นชอบกินส้มตำได้รู้ว่าเผ็ดชอบกินส้มตำทั้งที่รู้ว่าเผ็ดใครใครใครซึ้งอ่ะเออจริงอันนี้ของผมก็คิดออกมาในใจเหมือนกันไม่ได้พูดออกไปก็คือมันจะไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเพลง TikTok อะไรอย่างงี้แล้วกันแต่ว่ามันจะเป็นคำพูดฟีลแบบว่าอินเนอร์ก็คือฟีลแบบ
ก็มาดิแบบก็ลองดูอะไรอย่างงี้เวลาตอนไปอัดข้างในพี่โฟก็แบบเออให้ลองทําอินเนอร์แบบกวนๆแบบว่าแบบเนี่ยเสียงเอะๆพี่โฟก็มาดิแต่มันจะไม่ใช่ฟีลแบบ aggressive ไม่ใช่ฟีลแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่แบบว่าแบบไฟอ่ะไฟแบบจะพร้อมสู้แบบเอ้ยก็มาดิแบบใครใจนี่ก่อนก็ลองดูเออแบบแต่ท่อนดูเป็นเน็กมากอ่ะเออแบบเน็กดูเป็นคนแบบก็มาดีแบบพร้อมลุยตลอดเวลาใช่ไหมร้องดีมากใช่มันร้องดีใช่ถ้างั้นขอสักนิดนึงได้ไหมฮะวันนี้ร้องแบบนิดนึงอะฮะนิดนึงนิดไม่ต้องนิดมากเลยฮะกำลังจะเล่นTikTok โอเคTikTok ให้ลองตอบใครจะลงรักก่อนท้ายดิหรือเธอจะยอมครับผมเอเอครับไม่เอาละก็ท่อนใหญ่ก็รู้สึกแบบว่านี่รู้สึกเหมือนเขาจับคู่จิ้นแยกๆเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเล่นเกมว่าเรากับเขาว่าใครจะตัดก็ไม่หรอกไม่แบบแต่ละคู่อ่ะก็จะตอนอัดกระจายตัวจริงๆแล้วมีที่ไหนคือตอนอัดอ่ะแบบว่าตอนพี่แอมเขาบีบอกว่าอยากให้คำว่า TikTok อ่ะเราไม่ชัดแปลว่า TikTok อย่างเงี้ยอ๋อในการออกเสียงนี่แหละฮะเช็คใช่ครับแต่ว่าเพลงนี้แบบเองใช้ขึ้นมากหรือว่าแต่ก่อนว่าพูดไม่เยอะงั้นขอนิดนึงได้ไหมฮะวันนี้สั้นๆสั้นๆเลยใช่ไหม TikTokTikTok ให้ลองตอบใครจะลงรักก่อนทายดิหรือเธอจะยอมโอเคมาเราไล่ขึ้นแถว2ข้างหลังมาแล้วฮะน้องฮาร์ดน้องฮาร์ดครับครับผมก็ท่อนได้เลยร้องไปแล้วครับเป็นท่อนที่เปอร์ร้องแต่แค่เป็นเวอร์ชันเมโลดี้ปกติใช่แล้วก็อินเนอร์ก็คือตามเนื้อเพลงเลยก็แบบ you so hot เนี่ยก็คือแบบคือเราก็รู้เลยว่าอยู่แบบอยู่ฮอตนะแต่ว่าแบบสู้ไอไม่ได้หรอกได้ไหนก็แบบฉันก็ไม่แพ้เธออีกเฮ้ยไลน์เขาต้องหลังจากใส่ขาวดำแน่นอนข้ามฝั่งไปเลยนะเนี่ยโอ้โหต้องตัดนี่ลืมตื่นสายลืมมาผมก็ตามเนื้อเลยครับในหัวผมก็เหมือนพี่อลันครับแต่ว่าผมซ้อมในใจเหมือนกันอันนี้ก็คิดว่าแบบพี่ครับผมระวังไว้นะคุณก็ฮอตแต่ผมก็ฮอตเหมือนกันนะอย่างงี้ฮะโอเคอ่ะต่อไปครับน้องพิมก็ตอนที่โชว์เอ้ยตอนนี้กำลังดูฟอร์มเลยก็คิดว่าแบบว่าแต่ผมเสียงยืดชิวเหนือคุณอะไรไม่ใช่คุณว่าแบบว่าคิดว่ามีคนเปิดเพิ่มเสียงคุณเดือดบ้าใช่แต่กี้ผิดแล้วถูกแล้วไม่คือหมายถึงว่าเราอยู่เหนือเขาแบบว่าเออคุณก็คงมีเสน่ห์มากๆแหละแต่ว่าเราแบบเรามีเสน่ห์กว่าอะไรเงี้ยแบบว่าคุณต้องแพ้ผมแน่นอนเกมเนี้ยเหมือนกับเราเป็นผู้ล่าผู้หยุดที่อยู่เหนือกับเขาอะไรอย่างงี้โอเคน้องไทยแล้วครับผมก็ตอนที่อ่านเหมือนพี่ยงเขาจะแบบบีบแล้วเค้งเรื่องอินเนอร์มาเพราะว่าแบบว่าเขากลัวดิเรกชันผิดอะไรเงี้ยแล้วการร้องมันจะทำให้เพลงมันเปลี่ยนความหมายอะไรเงี้ยเหมือนพี่ยงถ้าตัวผมเองผมก็คือท่อนผมเลยแบบว่าเธอทำช้ามันสะดุดแบบว่าช้าเนี่ยมันสะดุดแบบว่าถ้าเธอไม่หยุดเนี่ยระวังนะอะไรอย่างงี้จะเป็นแนวแบบว่าค่อยๆเตือนแบบเย็บๆเตือนๆอะไรอย่างงี้แต่พี่ยงก็จะกลัวว่าเราจะแบบเหมือนดุกันไปหรือเปล่าพี่ยงก็ชอบเหมือนชอบพูดตอนอยู่ตรงอีดิทนะครับบอกว่าให้มีความเซ็กซี่ขึ้นอะไรอย่างงี้บอกว่าพี่ไทยเซ็กซี่อยู่นี่ตลอดเลยอย่าดุเกินไปให้ใส่ความเซ็กซี่เข้าไปนิดนึงใช่ครับมีความเท่ๆหน่อยโอเคคอปเปอร์ครับครับเวลาเมื่อกี้อ๋อเออสุดท้ายครับท่อนผมว่าท่อนเดียวเปิดแล้วว่าเป็นท่อนแรกท่อนเปิดเลยครับก็จริงๆท่อนนี้ก็จริงๆเหมือนตอนเข้าไปอ่านเขาจะแบบบีว่าแบบให้ใส่แบบเสียงลมๆเข้าไปนิดนึงให้แบบเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไปนิดนึงท่อนผมมันร้องว่า you on fire ใช่ไหมมันก็ต้องร้องว่า you on fire แล้วใส่ความแบบลมๆเข้าไปนิดนึงแล้วผมคิดว่าอินเนอร์ท่อนนี้มันใส่ลงมาเต็มเลยครับทีนี้ยินเนี่ยท่อนนี้ก็ประมาณว่าแบบเหมือนแบบเรามาแข่งกันว่าแบบใครจะตกหลุมรักก่อนใครจะแพ้ก่อนใช่แม่เมื่อกี้นี้ก็ได้ฟังแบบยับยับของแต่ละคนไปทีนี้ขอฟังแบบรวมๆอ๋อพี่มังยังไม่พูดอ๋อท่อนเยอะอินเนอร์ก็คืออินเนอร์ในใจมาเมื่อกี้อะไรคือรอดแล้วจริงคิดภาพเหมือนแบบเรามองคนตรงข้ามอยู่แล้วก็แบบพูดกับเขา
ยูเอ้ยไม่ใช่แล้วพี่ผมมาร้อง Baby make it for one night love I'll make you my love ผู้ฮะมาร้องต่อผู้ฮะแต่เมื่อกี้เราก็เลยหลงไปเลยหลงไปเลยไปร้องให้เขาเฉยเลยเมื่อกี้ดูทรงเชื่อด้วยนะเมื่อกี้ว่าตัวเองร้องเท่านั้นมาจากข้างในเลยใช่ไหมร้องมาจากอินเนอร์เลยทีเดียวอ่ะทีนี้เราลงตรงไหนดีกว่าเอาแบบขออิมแพคแบบสุดๆเลยวันนี้สำหรับ Watch Your Step ท่อนไหนดีฮะท่อนไหนดี Baby, watch out, beware of your step. Step, watch your step, watch your step. Oh, na 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 na, step, watch your step, watch your step. Boom. Hey, watch your step, watch your step. I want you, watch your step, watch your step, watch your step. Bro, yeah, bro, my nagra, bro, on tip, don't loom rock. I want you, watch your step, watch your step. Hey, watch your step.ร้องสดมันปังนะปังเลยร้องสดเนี่ยบอยจดเสร็จมันคือได้จริงเพราะมันชอบมากมันติดหูจริงเอ็มบีเพลงนี้ความสนุกสนานในการถ่ายทำต่างๆนานาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราน่าจะย้ายกันใหญ่หลายโลเคชั่นเลยใช่ไหมใช่ไหมฮะย้ายกี่ที่ครับ3ที่ถ่ายกันกี่วันครับวันนี้2วันเลยใช่ไหมพี่ก็ว่าแล้วเพราะมันย้ายหลายโลมากเลยอะไรคือความโหดที่สุดของเอ็มบีเพลงนี้ร้อนอ่ะผมแล้วกันครับมีวันที่2ครับที่เราถ่ายเพอร์ฟอร์มครับในสวนสนุกใช่ๆครับผมเอาท์ดอร์แล้วก็ผมว่านี่เป็นน่าจะเป็นพาร์ทที่ยากที่สุดเพราะว่าเราต้องเต้นกลางแดดเพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นบอกว่าแดดน่าจะร้อนมากอ่ะเสื้อขุนพลก็คือแบบเปียกเหงื่อไปหมดแล้วเพราะมันกลางแดดอ่ะร้อนแน่แต่น้องแบบมา2เพลงก็คือตักแดดเป็นแบบจุกยังไม่ได้โอ้โหเป็นความพิเศษของบัสครับเราสามารถหยอดบุกได้ตลอดเวลาต่อครับก็เพอร์ฟอร์มวันนั้นก็ตั้งแต่ทุกคนพร้อมจากนอกเรื่องสี่โมงเย็นหลายเพลงอยู่เพราะเราต้องเก็บหลายเพลงก็พวกเราก็และเพลงนี้เป็นเพลงที่เพอร์ฟอร์มหนักด้วยพวกเราก็เป็นทาร์ทที่ชาเลนจิ่งสุดในถ่ายการถ่ายก็เสริมครับเสริมคือครับผมอ่ะมันเป็นเรื่องของบล็อกกิ้งด้วยครับเพราะว่ามันมีแบบพื้นที่ที่มันแบบหลอกตาเราอยู่เพราะแบบจริงๆแบบมันไม่ขนาดกับที่เราเต้นก็เลยแบบดูบล็อกกิ้งยากครับดูตัวเลขอะไรที่เราบอกก็คือต้องมองให้เป๊ะกว่าเดิมใช่มันก็จะไม่เหมือนกับตอนที่เราซ้อมมาหรือเปล่าใช่ไหมไม่มีทางเปลี่ยนหน้างานเลยสมมติเราซ้อมในห้องซ้อมเนี่ยกระจกมันก็จะขนาดกับที่เราเต้นเลยใช่แต่ว่าอันนี้พอมันอยู่นอกสถานที่แล้วแบบที่เราเต้นมันเอียงแต่ว่ากล้องมันตรงบ้างอะไรเงี้ยบ้างมันก็เลยแบบยากนิดนึงเป็นแฟกเตอร์หลายอย่างให้เราแบบสับสนใช่ครับบนพื้นก็เหมือนว่าเขาทาสีไว้แบบเป็นวงซึ่งไอความโค้งนั้นก็แบบทำให้เราแบบว่าหลอกตาแบบกินบล็อกกินบ้างด้วยแหมตบเข้าเพลงอีกแล้วโอ้โหไม่มีไม้บรรทัดวัดยังไงไม่มีบรรทัดอ่ะแล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องคอสตูมอะไรเงี้ยชอบกันไหมฮะเสื้อผ้าของเราแต่ละคนอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยชอบมากโหทุกชุดนี่คือเด็ดมากเลยนะใช่ไหมชอบนะเพราะเหมือนแบบกว่ามาจองเป็นชุดนั้นมันแบบมันผ่านการแบบกรูมิ่งไม่มันเหมือนแบบของแต่ละคนมันก็แบบต้องตัดบ้างอย่างเกงที่ผมใส่จริงมันเป็นเกงยีนแบบขายาวเหมือนแบบพี่ซาลิเขาตัดให้มันเป็นขาสั้นเพื่อสามส่วนสามส่วนเพิ่มความน่าสนใจอะไรมานะถูกแล้วเกงสามส่วนไงเลยข่าวหน่อยอีกทำไมครับหยิกได้เหรอหยิกทำไมเต้นมีหลุดนะมาซ่อมกีฬาอ๋อเพราะมันหลุดออกตอนเต้นเลยก็เย็บกลับเข้าไปใหม่ด้วยโอ้โหมีมาร์กกับเด็กที่เฮ็ดจะเยอะเต็มเสื้อแล้วแบบบางทีเต้นเสร็จแล้วมันแบบแล้วก็เอามาแปะใหม่ก็จะหล่นตามพื้นที่เราเต้นอยู่อย่างงี้ก็ต้องช่วยกันเก็บขึ้นมาเลยโอ้โหอ่ะแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยน้องๆ12คนมาทั้งทีนะครับพี่มี1มิชชั่นเพลงใหม่ของเราชื่อเพลงว่า Watch Your Step ใช่มั้ยฮะแล้วก็คอนเซ็ปต์คือไม่เราก็เธออ่ะจะต้องมีสักคนที่ตกหลุมรักก่อนใช่มั้ยอ่ะให้วันนี้อยากให้ทุกคนนะครับทํามิชชั่นกับเราหน่อยตกคนที่ดูไลฟ์ตอนนี้อยู่ให้ได้จะทำอะไรก็ได้นะครับจะแบบลุกขึ้นมาเต้นตกจะบอกที่ลึกที่สุดอะไรเงี้ยแต่เอาอยู่นั่งอยู่กับที่แล้วกันนั่งอยู่กับที่พอจะทำอะไรก็ได้อันนี้เริ่มต้องดูครับมาเกรซมาก็
ปยังชูไปยังชูบอกใครดีไม่เราก็เริ่มจากฝั่งนู้นตั้งแต่แรกแล้วมันเริ่มแบบให้มันให้วันนี้เราเริ่มจากฝั่งนู้นไปเลยสีสันและรสชาติที่หลากหลายเริ่มฝั่งนู้นคือเถียงกันว่าจะเริ่มฝั่งไหนคุณพอยืนตรงกลางมาเปิดตัวตะแลงบีบก่อนเขามีการตกลงกันนอกรอบไปนะเออมีการตกลงกันด้วยคืออะไรนี่รอดูแล้วนะครับว่าจะเกิดอะไรBack พบถ้าจริงเป็นยังไงโอ้ยใช่ไหมว้าวใครที่ฉันน้องเป็นแบบมีผู้ครองเหมือนกันหัวใจรู้สึกเองชัดเจนว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจริงใช่ฝันไปได้พบจริงเข้าใจมีอยู่จริงโดนตกหรือยังโดนตกไปเต็มๆเลยคนแรกแต่พี่บอกเลยว่าจะทำอะไรก็ได้นะครับร้องเพลงหรืออาจจะแบบแต่งคอนหรือแต่งกอนหรืออะไรก็ได้แต่งคอนจิ้นลงมาแต่งกอนแต่งกอนสะท้อนผู้ครับต่อไปคดีหรือเราจะไล่ไปเลยไหมไล่ไปเลยดีกว่าซิกแซกซิกแซกหรอซิกแซกนี่เล่นได้ยากเล่นได้ยากเลยทำไรอ่ะอะไรดีครับมองกล้องได้เลยนะถ้าหากวันในวันนี้เรายังอยู่ด้วยกันไม่รู้ว่าใจฉันจะมีความสุขมากขนาดไหนหรือทำให้เธอยิ้มคงได้บอกคำว่ารักเธออีกหลายมีทำอะไรอีกมากมายที่ยังค้างคาใจฉันวันนี้นี่วันนี้เข้ามาร้องเพลงครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเข้ามาแล้วลองดูเอาแว่นหน่อยดูเอาแว่นซิกแซกครับผมต่อไปก็ต้องมีคัพเปอร์แล้วล่ะครับไม่ครับดูซิกก็อยากดูคัพเปอร์เหรอจิมูก็ได้บอกรักแบบภาษาเกาหลีอะไรเงี้ยนะเออแบบบอกรักภาษาเกาหลีเลยเออเดี๋ยวผมร้องเพลงเกาหลีนะครับเหตุผลอุ้ยเหตุผลจากคนที่ไม่ดีของเธอมันดีพอที่จะเย็นเหนี่ยวใจเธอให้อยู่กับฉันไหมแล้วมาร์คเขินอะไรก่อนส่งแบกเป็นไรที่รักเธอมากมายในความหมายมากพอใช่ไหมก็คนมันรักมากเกินตัดใจจนไม่อยากจะเสียเธอไปได้เลยครั้งที่แล้วของรายการน้องวันแล้วที่แต่งเองแบบน่ารักมากปกติผมแรปอย่างเดียวก็เลยรู้สึกว่าถือว่ามีพื้นที่ให้ผมร้องเพลงว่างอยากร้องเล่นๆครับดีดีดีมาครับคอปเปอร์ครับผมทำอะไรดีฮะร้องเพลงเหมือนกันไม่หรือว่าทำอะไรครับคอปเปอร์ร้องเพลงก็ได้ครับร้องเพลงอะฮะเอาว่าเพลงนี้มันจะเศร้านิดนึงครับเศร้านิดนึงใช่ผมชอบฟังเพลงเศร้าแต่ว่าคือมันก็ฟังเป็นเพลงรักได้เหมือนกันครับผมหรือเปล่าไม่ครับก็รู้ว่าเธอไปรักเขาตอนที่เรารักกันที่เธอเลิกกับฉันจริงจริงเป็นเพราะอะไรผิดที่ฉันไม่ดีผิดที่ฉันใจร้ายรู้ว่าเธอแค่รักคนใหม่ตอนที่เรายังรักกันเสียงหวานมากเลยครับเสียงครับแล้วแบบคือร้องเพลงหวานโรแมนติกมากเสียงแน่นมากครับคุณพลทำอะไรดีครับครับผมผมยังอายุน้อยอยู่ครับอย่าเรียกน้องเรียกที่รักเคลียร์คนนี้ can't take my eyes off you ครับไม่ต้องมาคือแบบ energy เวอร์Can't take my eyes over you You'll be like heaven to touch I wanna hold you so much
As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. ตายแล้วหนึ่งละสายตาไม่ได้เลยจริงๆนะฮะตอนนี้คนที่ดูไลฟ์ไปแล้วอ่ะน้องไทยครับน้องไทยตอนแรกกะจะพูดภาษารู้แต่ว่าคิดว่าร้องเพลงดีกว่าเพราะคนอื่นร้องแล้วเอ้ยไม่เอ้ยได้นะภาษารู้ร้องไทยโอเคแค่ไปท่านแค่พูดเนี่ยได้เลยนะร้องเป็นภาษารูเลยเหรอไม่น่าไหวปล่อยได้ไหมปล่อยตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกน้องมันเป็นเนาะคนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอนี่ไม่รอไปทำอะไรฮะร้องเพลงมาทุกคนเลยนี่เราอยากจะฉีกแนวแรปแบบเปลี่ยนแนวอะไรเงี้ยแรปแดนแรปเลยเหรอ acting เออ acting นะ acting dance acting yeah or dance how to acting speak English speak English yeah it's a joke bro it's a joke I'm not good with jokes do you wanna play joke with meต้องขอเพิ่มอีโจวิดมีร้องเพลงร้อนนานก็อาจจะบันทอนหัวใจอย่าให้นานเกินไปก็คือทุกคนร้องเพลงเลยใช่จริงร้อนนานก็อาจทำให้ใจวุ่นวายรู้ดีแต่ยังน้อยใจเพราะฉันเป็นคนเดียวที่รอน้องแพรขอรับใช้ด้วยน้องพีมเราจะทำอะไรดีวันนี้ What are you doing bro วันละอุ้ย power เพิ่งร้องไปในทวิตครับที่ไหนวะแต่วันเวลาก็พาให้โลกวนไปฉันได้พบเธอขอบคุณจริงๆที่เกิดมาให้รักให้เราเจอกันขอบคุณจริงๆที่ผ่านมาให้ฉันรักเธอคนนี้เป็นล้านหากันยังไม่เจอแต่ฉันจึงโชคดีที่ได้มีเธอข้างกันเย้น้องแบบไม่มีน้องยากนะเพลงที่มาเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่โรแมนติกมากเลยนะมันดีนิวยังไม่ตรงกันเพลงแบบนั้นมันเวลาไปต่อฮะมาน้องเล็กครับของผมให้ร้องเพลงเหมือนคนอื่นมันก็เดี๋ยวมันก็จะทำซ้ำหน้าเบื่อกันไปไม่ร้องไม่ร้องทำอะไรดีฮะทำไงก็ได้ให้ตกแฟนคลับใช่ไหมใช่ครับคาดหวังแล้วเนี่ยได้ดิทำอะไรอ่ะอ๋อตกเอ้ยนี่ง่ายๆแค่นี้เลยอยากกินโชยุแปลว่าอยากกินโชยุแปลว่าเออฉันรักคุณฉันรักเธออะไรอะไรอะไรกูกำถูกแล้วกบลีนะฮะโอ้ยแต่มาง่ายๆแบบนี้ตกได้แน่นอนแฟนคลับแอบมาเยอะจนจำได้เลยอะข้างบนครับผมน้องจังก่อนทำอะไรดีเราจะร้องเพลงหรือว่าจะ acting หรือจะอะไรดีฮะทำอะไรร้องเพลงเหมือนกันร้องเพลงเหมือนกันเฮ้ยคาดหวังไปเพลงเสียงต่ำมาได้ยังเธอรักเพียงแต่เธอโอบกอดเธอด้วยรักรักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจเราจะลอยข้ามฟ้าและก็เจ้ากลางดาวเธอไม่มีความเหงาเข้ามากลางดาวพี่ทำงงแล้วเองเนี่ยมันเป็นคำเธอรู้ไหมสัญญาจะดูแลเธอแต่น้องแบบเก่งอ่ะพอคนนึงร้องแบบมีคนก็คอรัสอ่ะใช่ไปด้วยกันอ่ะโอ้โห
ละลายอยู่หน้าจอแล้วฮะตอนนี้เชื่อพี่เลยนะครับผมอ่ะน้องเอเอครับครับก็เมื่อกี้พี่เน็กพูดรักในภาษาญี่ปุ่นไปแล้วเดี๋ยวพูดรักใน5ภาษาอุ๊ยใต้กลางเหนืออีสานเอาแหละคิดได้ไงก่อน I love you ซารังเฮ่ว่าไอ้นี่ไอชิตารุอะไรฮะหลักสูงลากงูน้องไปฝึกภาษาญี่ปุ่นมาจากไหนโอเคโอเคโอ้ยแต่น้องเอนี่พูดเมื่อกี้นี้5ภาษาเลยนะบอกรักแฟนคลับ5ประเทศเลยนะครับผมสุดยอดมากเลยเนี่ยลองมองกล้องอีกทีนึงได้ไหมแล้วก็บอกว่าลากมูลากเอากันเลยเหรหลักสุกลากมูกลักลูกด้วยอ่ะหลักสุกลากมูกสอนอะไรให้น้องเอเนี่ยภาษาลูกพูดภาษาลูกไงให้มันฟังดูแบบโรแมนติกที่สุดที่พี่เคยได้ยินมาเลยวันนี้ใช่ไหมโอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะน้องฮาร์ดน้องฮาร์ดครับผมก็ถ้าไม่ร้องเพลงแล้วกันอะไรดีอ่ะแรปไหมไม่อยากคาดหวังอยากคาดหวังเนื้อผิดขออภัยแต่ว่าคือจะมาโซ่ฮอตต้องจะมองเข้ามาในตาเฟื่องเลยเป็นกระจายพอร์ต watch yourself ดูว่าใครจะเขินก่อนจะไม่ดูทางระวังตกหลุมนะเบย์แล้วเบย์อ๋อคิดอะไรกันก็เจอเจียมทุนนั้นก็แต่เจียมที่สุดเพื่อนตอนนั้นบอกนั่งเต้นโน้ตแบกตอน play with fire I'm gonna the fire in my heart เนื้อคือศูนย์นะ I'm your favorite kind of travel วิมว่าแฟนผมเขาตกแล้วอะตอนเนี้ยตกใจแล้วทำไมได้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 แต่สำหรับเพลงนี้ Watch Your Step เนี่ยพี่ว่าน่าจะได้เรียนรู้อะไรของแต่ละคนมากขึ้นนะเพราะเราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นทำงานด้วยกันมากขึ้นใช่มั้ยฮะนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยมองไปทางซ้ายของตัวเองนะฮะน้องเอมองข้างบนได้เลยอ่ะเป็นน้องฮาร์ดใช่มั้ยเป็นน้องฮาร์ดเราก็มองตามคนซ้ายมือของตัวเองนะครับเป็นคนที่เราจะต้องพูดถึงเขาว่าเขามีข้อดีอะไรบ้างหรือแบบว่าเราเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นจากเขาแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยลองปรับในเรื่องอะไรอาจจะเป็นแบบเฮ้ยเนี่ยเคี้ยวข้าวนานเกินไปเคี้ยวข้าวเร็วหน่อยอะไรเงี้ยแบบน่ารักน่ารักหรือแบบว่าตอบไลน์เร็วหน่อยมีไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมเริ่มถ้าเกิดต้องเป็นคนซ้ายของเราเนี่ยมาร์คคริสจะง่ายสุดใช่ไหมบอกแบบข้อดีของชิปที่เราเรียนรู้กันมาดีครับก็จินเป็นคนที่ขยันมากครับแล้วก็เป็นคนที่แบบตั้งใจสอนมาตลอดทุกคนครับทุกคนตั้งใจสอนมาตลอดแต่ว่ารอบนี้เขาได้แต่งแล้วก็ได้ลองใช้ช่องเสียงใหม่ครับก็ชื่นชมก็ในอนาคตอยากให้เขาทำอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็ทำของตัวเองไปเรื่อยๆครับโอ้ยหรือว่ามีอะไรอยากให้จิ๊กแบบลองปรับปรุงแก้ไขแบบนี้มั้ยน่าสดน่าสดโอเคก็ยากผมว่าพี่คุณเป็นคนที่แบบเอาจริงสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากแบบว่าผมจำได้เลยวันที่เราถ่าย MV อ่ะแล้วผมแบบคือปกติเราเต้นด้วยกันใช่ไหมเราไม่ค่อยได้มอนิเตอร์และครั้งแรกที่ได้เห็นมอนิเตอร์ริงแบบผมได้เห็นหน้าทุกคนแบบในซีนใช่ไหมครับแล้วแบบตอนแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์อะแบบพี่ขุนเปิดมาแล้วแบบผมขนลุกเลยอะเพราะว่าพี่ขุนแบบทำได้ดีมากใช่หนาวแต่นั่นแหละพอเห็นแล้วรู้สึกว่าเข้าใจเลยทำไมพี่ขุนได้แบบเซนเตอร์จริงๆเห็นแล้วแบบรู้สึกมีแพชชั่นด้วยว่าวันหนึ่งอยากเป็นได้เหมือนกันโอ้ยใช่แล้วก็ซินเตอร์คิงมาเราซึ้งวันนี้นั่นแหละก็รู้สึกว่าอยากให้พี่ขุนเป็นเซนเตอร์ที่ดีให้แบบนี้ไปเรื่อยๆครับโอเคแม่ก็เลยนะคุณพลครับซึ้งเลยพูดถึงอลันนิดนึงตั้งแต่เนี่ยสองเพลงแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้อลันก็อย่างแรกเลยอันนี้นอกเรื่องก่อนชวนเล่นเกมบ้างหมายถึงว่าเรานัดเล่นเกมอ่ะไม่เคยมาเล่นด้วยกันเลยอยากให้แบบมาเล่นกันด้วยแล้วก็ถ้าพูดเรื่องเพลงอ่ะก็อยากจะบอกว่าแรปนายเท่มาก
ชอบมากเพราะรู้สึกว่าไม่คืออลันชอบแต่งแร็ปไงแล้วก็ยังไม่เคยได้แบบเอาเค้าเรียกสกิลของตัวเองมาแบบได้แบบเอามาใช้กับในงานสักทีเลยพอได้เป็นคนที่แบบมีส่วนร่วมกับเพลงอะไรก็รู้สึกว่าเค้าเรียกอะไรแบบคืออยู่กับอลันมาตั้งแต่สมัยเป็นเทรนนีอะไรเงี้ยก็เห็นเค้าแบบค่อยๆเติบโตมาเติบใหญ่เรื่อยๆอะไรเงี้ยเรียนแล้วมาด้วยกันด้วยแล้วก็บอกว่าพอเห็นเขาแบบได้เชียร์สกิลที่เขาแบบแต่งชุดนี้ไปเรียนก็รู้สึกว่าเคยโอ้โหโตแล้วอะไรเงี้ยเราก็เอ็นดูอยากมีเพื่อนแบบนี้ในคณะว่าครับนี่อลันครับโอ้คนนี้ยังไงดีคนนี้อ่ะเอาเลยเหรอมาเปิดใจกันเล็กเป็นหนึ่งคนที่ stage presence คือแบบดีมากๆคาริสมาตาแตกจริงๆแล้วก็เราถึงเนี่ยมันดื้อเวอร์แล้วก็อยากให้อยู่ keep improving คาริสมาตาแตกและ stage presence ของอยู่ต่อไปให้แบบทะลุโลกไปอีกใช่ครับแล้วก็ปกติแล้วเน็กก็ถ้าพูดอ่ะผมขอพูดหลังบ้านนิดนึงแล้วกันอยู่ก็เป็นคนที่คอยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตบพวกเราตบซ้ายตบขวาตบหน้าตบหลังให้บัสเราแบบเป็นลูกเป็นล่างใช่ถึงแม้ว่ายูแบบไม่ใช่ลีดเดอร์แต่ว่ายูก็แบบเป็นคนนึงที่ลุกขึ้นมาทำตลอดก็ต้องให้เครดิตเน็กอันนี้จริงๆไม่รู้ว่าเคยพูดออกสื่อไหมแต่ว่านั่นแหละก็อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังครับโอ้สุดยอดครับน้องทำอะไรนี่โอ้ยทำไมยิ้มเลยอ่ะคือไงเขินหรอทำตัวไม่ถูกแต่ว่าแล้วหนึ่งทำไมข้าวเหนียวรู้จักบางวันหลังอะเวลาเล่นฟิตเนสก็แบบว่าถามอะไรมาก็ถามมาได้อ๋ออีกอย่างนึงอันนี้ขอเล่าให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นผมได้ในตัวทุกคนพอคือเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วผมก็แบบพาบัสเข้าฟิตเนสบ่อยๆครับเพราะว่าเล่นเวทเทรนนิ่งแล้วก็คาร์ดิโออะไรพวกนี้ครับจนแบบว่าเดี๋ยวนี้จริงๆข้างหลังจนคือเมื่อก่อนพวกเราก็แบบเวลา12คนอยู่ในฟิตเนสอ่ะมันเป็นมูดที่ผมชอบมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือทุกคนก็แบบรู้แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าถ้าอยากทำถ้าอยากเล่นอันนี้ครับถ้าอยากเล่นอันนี้ก็ต้องแบบว่าทำท่านี้อะไรประมาณนี้แล้วซึ่งแบบผมเห็นอยู่2คนละกันจริงไม่ใช่2คนแล้วทุกคนแต่ทุกคนเข้าเยอะมากแต่ว่ามีอยู่2คนที่แบบว่าเขาบอกว่าแบบแพชชั่นร้อนแรงมากคนนี้เป็นหนึ่งในนั้นครับเขาแล้วแบบผมรู้สึกว่าผลแบบมันเห็นผลลัพธ์ในเพลงนี้ผมรู้สึกว่าเน็กเต้นเพอร์ฟอร์มได้แข็งแรงขึ้นมากเรื่องการเต้นจริงจริงแล้วเป็นแบบคนเต้นเบรกแดนซ์ของเพลงนี้ด้วยแล้วทำได้ดีมาเปียร์ลันเปอร์รอให้ชมแล้วเร็วคนสองคนนี้คืออีกคนหนึ่งคอปเปอร์จริงเหรอเดี๋ยวนี้เขาเข้าวินเน็ตบ่อยกว่าผมอีกอ่ะหรอเข้าไปถ่ายทิกต็อกแกงเวอร์นี่จริงเขาเรียกว่าร้อนแรงเหมือนไฟลูกโจรเวลาถามพี่รันทีไรพี่รันบอกว่าของพวกนี้เป็นลองเทอมใช้ระยะเวลาหน่อยคือถ้าเราแบบอยากจะเล่นปุ๊บแบบสักอาทิตย์นึงเงี้ยแล้วมันไม่เห็นผลใช่มั้ยก็เลยเล่น2อาทิตย์ตอนนี้เงียบเลยเงียบเลยไม่มีละเทอมก็ทำไปเรื่อยๆครับใช่แต่เขาแบบเขาดีมากแล้วก็แบบบางทีเห็นเปิร์กอาจจะมีไทยพีงเข้าไปอยู่ด้วยแบบก็เป็นข้อดีที่แบบพวกเราเวลาแบบเห็นใครทำอะไรพวกเราก็จะเข้าไปจอยจริงหลังๆนี่บิมเข้านะใช่เข้าฟิตเนสนะแล้วเข้าไปไหนอ่ะเข้าไปถ่ายทิกต็อกอะไรอ่ะคนนี้ก็ทุกคนคือทุกคนนั่นแหละทุกคนเลยแล้วแต่ว่าตารางใครจะเอื้ออำนวยมากกว่าอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคนั้นความแพชชั่นจะเป็นของใครแต่อยากบอกว่าบัสทุกคนแข็งแรงขึ้นมากนี่โอเคเก่งมากครับทุกคนมาต่อไปน้องเน็กครับครับผมก็เอผมอยากจะบอกว่าเอเนี่ยเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าเราเข้ากันได้ดีเพราะว่าเอเป็นคนที่แบบเอาจริงเห็นอย่างนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเอเป็นคนที่แบบในหัวจะมีการคิดอยู่ตลอดเวลาแบบมีการคิดมีการวางแผนอะไรอยู่ตลอดเวลาเออาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่หรือว่ามี
แต่ว่าเวลา AA มีความเห็นอะความเห็นของ AA แบบจะเป็นที่แบบว้าวแบบจริงอะไรอย่างงี้ครับผมใช่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 บางทีมันคือทางออกเลยอะพูดมาใช่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 แล้วก็เรื่องที่อยากให้พัฒนาก็เป็นเรื่องที่แบบว่าบางที AA อาจจะมีความแบบไม่มั่นใจหรือว่าสงสัยในความสามารถของตัวเองแต่ว่าก็จะเห็นแบบ AA แบบ AA มีอาการแบบนี้อยู่บ่อยๆแต่ว่าพี่ก็อยากจะบอกว่าแบบเก่งแล้วลูก AA แบบเก่งมากเก่งมากๆแล้ว AA เก่งกว่าพี่ก็อยากจะให้มั่นใจมากขึ้นครับผมมั่นใจเข้าไว้นะครับโอเคเอา AA ครับฮาร์ดก็พี่ฮาร์ดเป็นคนที่แบบว่ามีน้ำใจมากใช่เหมือนชื่อเลยใจทำไมอ่ะอย่าเพิ่งขัดเขาก็ใช่มีน้ำใจมากแล้วก็แบบว่าเห็นใครที่อยากช่วยก็ช่วยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดีเรื่องที่พัฒนาก็ไม่มีอะไรเพอร์เฟคอยู่แล้วเพอร์เฟคชั่นเลยนะฮะฮาร์ดครับครับก็อันนี้คือคำถามคืออยากให้คนทางซ้ายฮาร์ดคือใครนะตกภูต้องเป็นภูป่ะไปขวาเลยมั้ยพี่ฮาร์ดนะงั้นต้องไปขวาไล่ไปเลยใช่ไล่ไปขวาเลยถ้างั้นอ่ะอ๋อโอเคเปลี่ยนหมดเลยที่กินมางั้นจะเป็นไงพี่ขวาบนไว้นี่นี่แหละไล่ไปก็คืออยากให้คนทางขวาพัฒนาอะไรใช่มั้ยครับก็มีข้อดีอะไรบ้างหรือแบบที่เราเรียนรู้กันมาจริงแบบอยากให้พัฒนาเรื่องนี้จริงจังเลยแบบอยากเปิดใจมานานแล้วแบบจริงๆเริ่มไม่ค่อยโอเคก็แบบเอาแบบจริงๆแบบเริ่มไม่ค่อยโอเคแบบว่าอยากจะบอกมานานแล้วว่าน่ารักให้น้อยลงหน่อยเดี๋ยวมันจะเกินไปสั้นๆแค่นี้เลยนะฮะโอเคน้องสังครับครับผมสำหรับพี่ไทยนะข้ามมันมาอย่างนี้ได้ไงอย่าเพิ่งข้ามเพื่อนสิแม่พีมครับพีมก็เลยได้ว่าอยากจะบอกว่าอย่างแรกก็สูงสูงให้ไม่ต้องสูงขึ้นแล้วเดี๋ยวผมตามไม่ทันอยากจะบอกว่าพีมเขาเก่งมากครับเขาเข้าฟิตเนสทุกวันเลยนี่ผมพูดจริงแล้วผมก็เห็นแบบคลิปติ๊กต็อกที่เขาถ่ายที่ฟิตเนสทุกวันเหมือนกันให้สอนผมบ้างให้สอนแบบช่วยถ่ายเล่นโซเชียลบ้างจริงสอนการบริหารโซเชียลอย่าหนูว่าสอนเล่นฟิตเนสจริงจังจริงจังแล้วไหนข้อดีนะจริงจังก่อนอันนี้ไอ้เมื่อกี้ตลกก่อนน่ารักเลยเข้าใจกันมากเข้าใจกันจริงจังแล้วจริงจังก็อยากจะบอกว่าทุกคนอาจจะเห็นพีมเป็นแบบคนเล่นๆอะไรแบบนี้ตลอดเวลาครับผมแต่ว่าในห้องซ้อมเขาก็มีมุมที่เขาจริงจังมากเหมือนกันครับก็อยากจะคือเหมือนกับว่าเรายืนอยู่ใกล้ๆกันจริงๆเราอยู่ใกล้กันคนอื่นอาจจะไม่เห็นแต่ผมก็เห็นแบบความตั้งใจของเขาแล้วก็เก่งขึ้นทุกวันไอ้หนุ่ม TikTok ของผมไอ้หนุ่ม TikTok แต่ว่าความจริงอ่ะก็เล่นแหละก็เล่นแหละแต่ว่าก็มีความตั้งใจอยู่บ้างไม่ใช่อยู่บ้างสิอยู่เยอะอยู่เยอะแต่ว่า passionนี่เดี๋ยวนี้ตั้งใจแบบว่าจดสคริปต์ลงบนไอโฟนโทรศัพท์เลยนะเรื่องแบบว่าจริงละเล่นมุกก็คือแบบตั้งใจด้วยแล้วก็เล่นด้วยมีความคิดเล่นในตัวด้วยอะไรอย่างงี้นะครับผมมีความพอดีครับมีความพอดีอ่ะโอเคน้องพีมครับอันนี้พูดเรื่องข้อดีพี่ไทยใช่มั้ยอ่ะเอาจริงผมว่ารู้สึกว่าพี่ไทยเป็นคนจับ2คนนี้มานั่งคู่กันจริงเป็นคนอะไรนะอันนี้นี่คือคําถามว่าอะไรเอาขอใหม่ตั้งแต่ที่เราอยู่กันมาเนี่ยครั้งที่2ใช่มั้ยเราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเพื่อนคนนี้เพิ่มขึ้นบ้างเกี่ยวกับน้องไทยเนี่ยเรียนรู้อะไรของเพิ่มว่าเฮ้ยจริงๆเขาเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าพี่ไทยเอาจริงเป็นคนเก่งครับแต่ว่าเป็นคนแบบร้องเพลงเพราะแล้วก็พัฒนาสกิลเต้นเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนากันทุกวันแล้วก็แบบว่าคาริสมาอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบว่าเขาถนัดอยู่แล้วเรื่องเนี้ยแล้วก็แบบเรื่องเซนส์วาไรตี้แบบตกคนอะไรอย่างเงี้ยเขาดีอยู่แล้วแต่ผมอยากจะบอกว่าคือที่ต้องพัฒนาก็คือเรื่องความมั่นใจนิดหน่อยผมว่าถ้าเขามั่นใจมากกว่านี้เท่าที่กับสกิลที่ตัวเองมีอยู่มันจะทำให้ตัวเองแบบว่าทะลุไปมากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เหมือนพี่ไทยแบบว่ามีบางมุมที่ไม่มั่นใจในตัวเองก็อยากจะให้มั่นใจเพราะว่าเอาจริงเกิดมาก็ต้องหล่อแบบว่าร้องเพลงก็ต้องเพราะตายก็ต้องก็รู้สึกนั้นก็นั่นแหละครับก็รู้สึกครับไอ้ตลกให้มั่นใจขึ้นให้มั่นใจขึ้นนะครับผมยีตาน้องไทยครับพูดถึงคอปเปอร์หน่อยคอปเปอร์เป็นไงบ้างคอปเปอร์ครับก็ตั้งแต่รู้จักมาเพราะว่าก็เป็นกลุ่มแรกอยู่ด้วยกันเทรนกลุ่มแรกด้วยกันก็เอาจริงก็อันนี้ให้พูดหน่อยนะตอนนี้ผมให้ชมเปอร์ใช่ไหมฮะชมเลยข้อดีอะไรอย่างเงี้ยอยากฟังอะไรบ้างเปอร์เป็นคนที่เหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะ
ชอบช่วยเพื่อนแต่ว่าเหมือนเขาพอพี่ยงไม่ใช่พอเปอร์เหมือนเขามีความสามารถด้านการร้องอะไรเงี้ยเหมือนร้องเพลงเก่งครับเขาก็จะแบบเหมือนคือผมมาชอบไปถามเปอร์อะไรเงี้ยว่าร้องยังไงหรือว่าเหมือนหรือเวลาคนไหนร้องอ่ะเปอร์ก็จะแบบว่าแซมเข้ามาหรือช่วยเข้ามาว่าแบบให้เราเหมือนพัฒนาเรื่องการร้องเราให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนเปิดเป็นคนที่อย่างที่พี่ดันบอกเรื่องฟิตเนสอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้เป็นแค่ฟิตเนสรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องการซ้อมหรือว่าเรื่องเวลาจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยเหมือนเปิดก็จะเหมือนเป็นคนคอยเหมือนตบเพื่อนหรือลีดเพื่อนว่าเนี่ยวันนี้เรามีทำอย่างงู้นอย่างงี้งั้นหรือว่าเวลาเราซ้อมเราต้องแบบทำอะไรบ้างอะไรใช่ครับมีความตั้งใจในการทำสิ่งต่างๆใช่ไหมเฮ้ยจริงเอาจริงเห็นในลึกๆเอาจริงจริงไอ้พวกจริงเปิดบอกว่าจริงไม่ใช่หรอครับพี่ไรครับอะไรพี่ดินสายซัพพอร์ตสายซัพพอร์ตนะครับอ่ะฮอปเปอร์พูดถึงคุณชัยนะครับก็พูดถึงข้อดีเขาแล้วกันนี่อยากแย่งเพื่อนก็แล้วแหละครับข้อดีเขาแบบว่าออร่าอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนที่ตอนแรกที่แบบคือสนิทกับเขาเป็นคนแรกๆเลยในรายการครับเขาแบบว่าพัฒนาขึ้นเยอะมากเรื่องแบบการร้องการเล่นอะไรเงี้ยครับก็นี่ฮะอยู่ด้วยกันมา2ซิงเกิลแล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆครับก็นั่นแหละแบบอยากให้พัฒนาขึ้นอีกเรื่อยๆเลิกแกล้งเพื่อนก่อนแล้วเนี่ยข้อเสียข้อเสียแล้วว่าต้องเลิกแกล้งเพื่อนเขาแกล้งผมด้วยบางทีเขาบอกว่ารักหลอกจึงหยอกเล่นอะไรงี้ไม่ขนาดครับพูดจริงจังไม่ได้ไม่เก่งเลยเลยพูดเป็นมั่วเลยเนี่ยถ้ามันต้องชมมาคนสุดท้ายแล้วครับต้องกูพูดถึงรักพีชหน่อยลงมาข้างล่างคนนี้คำเพี้ยบุ้ยบุ้ยต้องมาตรงนี้เหรอจริงไม่ต้องคอยเป็นเล่นเด็กอะไอพี่มาร์กเหรอคือจริงๆก็อยู่กับพี่มาร์กมานานมากแล้วน่ารู้จักพี่มาร์กมาประมาณ2ปีแล้วครับก็รู้จักกันตั้งแต่เป็นเทรนนีแล้วแล้วก็จริงๆสนิทกับพี่มาร์กหน้าเท่าที่สุดเลยเพราะเหมือนแบบเราตัวติดกันมากแล้วเราก็ไปไหนด้วยกันตลอดก็จริงๆก็อยากบอกพี่มาร์กว่าก็สู้ๆเพราะว่าเขาเรียนถาปัดแล้วเขาเรียนหนักมากแล้วก็จะมีแบบช่วงที่เขาไม่ได้นอนเลยแล้วเขาบอกมาบอกของว่าเขาเหนื่อยในวันนั้นแล้วก็จริงๆเราจะคุยกันอยู่เรื่อยๆก็อยากบอกพี่มาว่าสู้ๆแล้วว่าอยู่ด้วยกันไปนานๆอ๋อโอ้โหนี่ได้เห็นหลายๆโมเมนต์เลยนะวันนี้ทั้งแบบในมุมของซึ้งๆในพาร์ทของความขี้เล่นในพาร์ทของความสามารถนะครับทีนี้อีกหนึ่งอย่างอยากจะพูดถึงวันนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอกันวันที่2มีนาคมนี้ในคอนเสิร์ตนะครับ Flex 104.5 และ GVA Thanks God It's Fan Day วันแฟนแห่งชาติสปอยหน่อยเพราะว่าทุกวันนี้รู้ไหมว่าบัตรเราแบบโซเอาท์แบบเร็วมากกันนะรอบแรกที่เปิดขายไปนะฮะรอบแรกเลยเนี่ย Early Fan นะฮะแบบหมดแป๊บเดียวหมดเลยแฟนๆอยากจะรู้ว่าในคอนเสิร์ตนี้มีอะไรที่แบบเตรียมอยู่บ้างความพิเศษสปอยนิดนึงได้ไหมฮะก็แน่นอนว่าเป็นงานพิเศษแล้วก็ต้องแบบเตรียมแบบโชว์พิเศษแน่นอนครับเพื่อแบบเพิ่มความตื่นเต้นแบบเพิ่มสีสันอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคุณไทยใช่ครับผมสีแดงสีอะไรมันเต็มเลยอ่ะอยากดูมีใครจะเสริมไหมฮะมีเตรียมอะไรบ้างแต่วันนั้นทำงานอ่ะไปแบบหลังเลิกน่าจะได้อยู่หลังๆเขาพูดคำว่ากอดเหรออ ันนี้คือเป็นคำใบ้มาแล้วก่อนแค่นี้พอพี่อยากจะลองต่อให้พูดเหมือนนี้อีกได้ไหมไม่ได้หรอกอดนะฮะมีการกอดเกิดขึ้นคันปากสักคำไม่เหมือนจริงสักคำกอดหรือก่อนก่อนหรือกอดอุ้ยเมื่อวานเหรอกอดก่อนเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนมีท่ามีท่าต่อด้วยนะต้องไปตีความว่าท่านี้แปลว่าอะไรวันนี้ไหนมีใครอยากสปอยอีกสปอยหน่อยไม่ใช่ก่อนเมื่อวานก็เมื่อวันศุกร์อ่ะน้องไทยไล่ครับไล่คืออะไรมียักษ์ไหลหรอเอ้ยมันแอบสปอยยากเหมือนกันนะเนี่ยนี่เรายากมากเลยเนี่ยไรเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมันคือไหลหรือว่าไรครับไรครับโลชุดไรฝุ่นคือตอนนี้ผมว่าผู้ชมทางบ้านน่าจะแบบอะไรวะใช่อะไรวะทางนี้ก็งงแล้วประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก่อนดีกว่าแต่รับรองว่าพิเศษแน่นอนในคอนเสิร์ตที่ได้เจอกัน2มีนาคมนี้นะฮะตอนนี้ฟิตซุ้มซ้อมแบบเต็มที่เลยทีเดียวใช่ครับโอเคก็อย่าลืมนะครับใครยังไม่มีบัตรนะต้องรีบไปจองเลยนะครับที่เว็บไซต์เดอะคอนเสิร์ตนะครับสุดท้ายนี้ให้ฝากซิงเกิลที่2 Watch Your Step กับแฟนๆเพลงนิดนึงละกันครับ
ขอตัวแทนต้องได้ครับเหมือนสัมภาษณ์อ่ะไม่แบบนี้เลยนะจำได้เออรอบที่แล้วก็แบบเดือดเราสัมภาษณ์อ่ะครับผมก็ขอฝาก Watch Your Step ไว้ด้วยนะครับของ Bus Because of You ใช่ครับสามารถฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็อย่าลืมไปดู MV พวกเราครับใน Tada Label ครับสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินครับผมแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็ขอฝาก Watch Your Step ครับให้มาขอใน Flex 104.5 เยอะนะครับผมครับผมก้าวแรกก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปถ้าก้าวไม่ถ้าก้าวเข้ามาในหัวใจแล้วออกยากนะครับผมพร้อมครับแม่วันนี้ก็เรียกว่าสนุกสนานแบบเต็มที่เลยนะครับใครที่อยากจะฟังเพลงนี้ Watch Yourself ซิงเกิลที่2ของ Bus Because of You I Shine ก็ต้องขอกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณน้องๆทั้ง12คนมากเลยขอบคุณมากเลยนะขอบคุณครับครับสนุกสนานมากเลยและเดี๋ยวในเพลงพร้อมกันหน้าใครจะมาเจอกับเรานะครับต้องคอยติดตามเลยวันนี้ผม FJ ญี่ปุ่นกับน้องๆ12คนลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายเพื่อนด้วยก็เป็นไงหลังจากที่ดูรายการนี้จบแล้วเป็นไงบ้างแต่เธอเป็นไงบ้างเราชอบดีเพราะว่ารู้สึกสนุกสนานแล้วก็แบบแต่ละคนดูแบบรั่วๆใช่ตอนที่แบบดู MV อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็รู้สึกว่าน้องอ่ะรีแลกซ์ขึ้นแบบว่าแบบพูดตอบอะไรกันแบบว่าได้น่ารักใช่แล้วดูแบบคิดเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยดูสนุกสนานเป็นตัวเองเว้ยเมื่อแบบมันอยู่ในเกมเพื่อนอะแล้วก็ใช่เหมือนมาเล่นสรุปว่าเพื่อนจำใครได้บ้างตอนนี้จำคอปเปอร์ขุนพลสิเด็ดใครนะสิเด็ดไทยเออแล้วก็ไม่ใช่ไทยใช่ครั้งหน้าต้องมารีแอคคลิปอื่นต่อจะได้ตอบได้เรื่อยใช่เดี๋ยวรอรีแอคอะไรนะมันจะมีด็อกคิวเมนทารี่อ่ะมีด็อกคิวเมนทารี่จะไปดูทำรีแอค CEP แต่คือเพื่อนดูจบกันไปแล้วดูแล้วใช่แล้วโซโล่รีแอคโซโล่รีแอคด็อกคิวเมนทารี่ใช่มันมีเฟกของ EP ก่อนด้วยนะอ๋อเห็นเหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้เราเปิดผิดเห็นอยู่ก็สนุกเหมือนกันเดี๋ยวกลับไปดูนี่ก็ดูแล้วใช่เพราะเพื่อนดูเหมือนหมดแล้วเลยแค่เราก็มีฝากคลิปวาเลนไทน์คลิปวาเลนไทน์ใช่คลิปตุ๊ดจีนคลิปตุ๊ดจีนนี่คือฝากให้คนที่ดูอยู่ตอนนี้ไปดูว่าให้นี่เรียกใช่ให้เพื่อนไปดูก็ได้คลิปนี้ยอดเยอะก็เดี๋ยวไปเรียกเพิ่มเติมอีกโอเคทุกคนอย่าลืมเพื่อนมาสนับสนุนเพื่อนเราด้วยนะกดไลค์ได้เลยนะคะแล้วคลิปนี้คนดูเยอะเราชอบก็เดี๋ยวจะเรียกเพิ่มอีกแบบโซโล่เรียกเลยใช่กลับไปแบบเรียกด็อกคิวเมนทารี่เพิ่มต้องจำให้ได้12คนตอนนี้จำคอปเปอร์ได้แล้วลูกชายแม่เองแล้วก็ไทยเรียนฉันเองนี่เจอกันวันที่2แล้วมีใครอยากฝากอะไรถึงวงบ้านหรือเปล่าเผื่อเขาเข้ามาดูที่ติดตามน้องแบบเออโดนตกแบบรุนแรงคอปเปอร์รักนะครับฝากถึงน้องๆทั้ง12คนนะคะน้องๆทุกคนทำดีมากทำดีทำถึงทำสุดทำถึงทำดีมากขอให้ทุกคนมั่นใจแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปจริงทุกคนเก่งมากเลยเป็นกำลังใจให้แล้วก็คอยซัพพอร์ตตรงนี้สองดีมากชอบมากติดหูมากจริงวันนี้แบบฟังกันในรถมันอ่ะใช่ได้ก็ประมาณเท่านี้ครับเพื่อนเราไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปเราเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย